สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินสตรอเบอรี่พี่น้องจ๋านะคะพี่น้องมันถูกแพ็คละเท่าไหร่เองแพ็คละ10คนเองพี่น้องจ๋าอันนี้คือ2แพ็คด้วยจ้ะ2แพ็คก็40ไม่ใช่2แพ็คก็20คนแล้วพี่น้องจ๋า20คนก็70บาทพี่น้อง70บาทจ้านี่70บาทก็ถือว่าโอเคอยู่นะพี่น้อง70บาทดูมีลูกใหญ่อยู่3ลูกนะคะนี่ใหญ่อลังการมากมันใหญ่อลังการมากพี่น้องนี่มาจากพี่น้องมาลองชิมสตรอเบอรี่น้ำกันนะจ๊ะน้ำมาจากสเปนประเทศสเปนสเปนมาชิมกันพี่น้องจ้ะดูแดงมากเลยพี่น้องแดงคือเสือหนิงเลยแดงคือเสือหนิงเลยเนาะอร่อยสับกรอบแซ่บพี่น้องแซ่บเพิ่งกินอันสุกี้อิ่มมากเมื่อกี้เนี่ยซื้อมาก็เลยถ่ายแซ่บพี่น้องจ้ะถ่ายลงไปเนาะถ่ายลงไปมีคลิปอะไรก็ลงไปพี่น้องไม่ค่อยจะขยันทำก็เขาอร่อยมันเลยเปรี้ยวพี่น้องมันแบบมันแบบเปรี้ยวมากมันอร่อยสองลูกลูกใหญ่ไม่กล้ากินกลัวแบบกินไม่หมดกินลูกเล็กๆไว้น้องพี่น้องเนื้อแน่นมากลูกกำลังงามแซ่บไปพี่น้องหวานเยอะสมราคา10คนอยู่ดอกพี่น้อง10คนเนี่ยถือว่าถูกมากเลยนะคะทุกคนของ10คนอยู่ที่นี่คือถูกช้ำแซ่บเคี่ยวโดนเม็ดมันดังกับกับพี่น้องจ้ะพอละกินหลายไม่ได้แต่จะอิ่มกว่าเดิมพี่น้องจ้ะเพิ่งแต่กินสุกี้อิ่มมาจานหนึ่งเริ่มเทิมถ่ายคลิปอันหนึ่งแล้วก็มากินอันหนึ่งวันหนึ่งท่านหนึ่งขยันถ่ายหนึ่งก็จะได้อยู่ละสองคลิปพี่น้องจ้ะแต่ท่านหนึ่งขี้ขาดหนึ่งก็ไม่ได้จะคลิปเลยคือแบบถ่ายตุนเอาไว้พี่น้องวันไหนเราไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วก็เอามาลงนี่น่ะบางทีถ่ายไปสองวันสามวันแล้วเอามาลงย้อนหลังอะไรแบบนี้พี่น้องวันนี้หยุดงานเนาะพี่น้องจ๋าก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกนะเป็นเรื่องอันค่าในร้านนี่ลูกค้าเป็นพันกันก็ไม่มีเรื่องอะไรหรอกพี่น้องก็เป็นลูกค้าในร้านอย่างนี้แหละเนาะก็มีกลุ่มหนึ่งพี่น้องเขาก็มาเป็นกลุ่มมาเหมือนมาเป็นครอบครัวมาเป็นสิบคนเนาะแล้วก็มีเด็กหน่อยมาด้วยนะสองคนเด็กหน่อยสองคนหรือเปล่าเด็กหน่อยก็ประมาณสามขวบนี่แหละพี่น้องจ้าเนาะกำลังซนๆนี่แหละสามขวบก็มานั่งเนาะ
อันที่ที่หนิงทำนะคะมันไม่ใช่ร้านอาหารนะพี่น้องมันจะเป็นแบบเหมือนร้านเทคเอาเวย์เหมือนแบบซื้อกลับบ้านแต่ว่ามันก็มีที่ให้เรานั่งนะที่ให้เรานั่งกินนะคะใครจะกินอยู่นี่ก็ได้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยเขาจะซื้อกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดกินอยู่นี่เราจะต้องเสียเงินเพิ่มอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเราใส่จานใช่ไหมคะเหมือนเสียเงินเพิ่มจ่ายค่าจานอะไรแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วที่ใครกินเนี่ยคือแบบเราจะมีที่ให้นะคะที่ให้นั่งที่ให้เก็บจานจะมีรถจอดอยู่ฝั่งนี้ให้เอาจานมาเก็บมีรถนะคะรถเป็นชั้นๆเอาจอดนะคะทุกคนคือคิดสภาพง่ายๆคือเหมือนตอนที่เราไปบขส.เอาไปขึ้นรถนะมันจะมีโรงอาหารใช่ไหมมีโรงอาหารในบขส.พี่น้องก็จะมีจานมีชามอะไรให้เรามีช้อนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ทิ้งขยะอยู่ตรงนี้มันจะมีเป็นโซนใครโซนมันอะไรแบบเนี้ยคือกินแล้วเราต้องเอาจานไปเก็บเอาไว้ตรงนี้ตรงนั้นนะคะบางคนก็ไม่เก็บบางคนก็เก็บนะแต่ส่วนมากเขาก็เก็บกันช้อนก็อยู่ฝั่งนี้ก็ได้เช็ดชู่อะไรพวกนี้นะคะเขาก็มีบริการเนาะแล้วก็นี่คนกลุ่มนั้นนะเขาก็มาเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวพี่น้องมาเป็น10 คนคือแบบนั่งโต๊ะยาวไปเลยนะคะกลุ่มเดียวนะคะคือแบบเขาก็มาสั่งอาหารไม่ได้สั่งอาหารไทยหรอกพี่น้องก็สั่งแคบับนะสั่งแคบับสั่งคนละจานไปนั่งกินนะคุยกันแบบเสียงดังมากนะคะก็คือไม่มีความเกรงใจคือไม่มีความเกรงใจคนที่นั่งข้างๆอะไรแบบเนี้ยพี่น้องแล้วก็ไม่อันนี้มากนะคะเนาะก็แค่คิดในใจนะคือคุยเสียงดังแค่อะไรแบบนี้แล้วค่ะนี่กินเซตนะคะทุกคนก็ไม่ลุกก็ไม่อันนี้ก็ไม่ไปก็ไม่กลับนะคะเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมงพี่น้องนั่งคุยกันอยู่นั่นแหละหัวเราะกันอยู่นั่นแหละอ้าวสักพักมาพี่น้องจ๋าแม่เด็กหน่อยเดินมาขอผ้าขอกระดาษอะไรไปเนี่ยจะไปเช็ดคือแบบภาษาดิ้งก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเนาะพี่น้องจ๋าว่าเขาจะเอาไปเช็ดอะไรแต่เข้าใจว่าเขามาขอผ่าขอกระดาษอะไรไม่เนี่ยจะเอาไปเช็ดนิ้งก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปเช็ดอะไรนิ้งคิดว่าจะไปเช็ดเศษอาหารนั่นบนโต๊ะมันเปื้อนอะไรแบบนี้ใช่ไหมนิ้งก็เลยไปเช็ดเองนิ้งก็เลยถือกระดาษนะกระดาษผ่าพี่น้องมันก็ใหญ่แค่เนี่ยดอกสองแผ่นนะถือไปก็ไม่กวดอันกะทิตะขยะไปเนาะนิ้งก็ฟังไม่เข้าใจพี่น้องเขาก็บอกเป็นภาษานี่แหละภาษานอร์เวย์เนาะแต่นิ้งก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องว่ามันคืออะไรคือไปถึงรู้ไหมว่าพี่น้องเขาจะเอามาเช็ดอะไรเขาจะมาเช็ดอ้วกนะคะคนเด็กตัวมันอ้วกนะคะอ้วกใส่พื้นด้วยนะคะกับเป็นกองบักใหญ่ด้วยแล้วก็นี่น่ะนิ้งก็เป็นคนที่แบบว่าถ้าเห็นอะไรแบบเนี้ยคือจะคอแข็งแต่ก็จะกั้นใจนะพี่น้องเนาะกั้นใจอันเช็ดนะคือแบบเราก็ใส่ถุงมืออะไรเนี่ยการใจกวดเขาที่ตะขยะนะพี่น้องคือแม่เขาก็ไม่เช็ดอะไรแม่เขาก็ไม่เช็ดไม่สนใจอะไรเลยเนาะเขาเดินมาบอกพอหนิงเดินไปเขาก็ไปนั่งที่เขาเลยเขาก็ไม่เช็ดเองนะหนิงก็เลยกั้นใจพี่น้องกวดใส่ขยะแล้วก็อันนี้เนาะอันนี้สงสัยพ่อเด็กเขาหรือเปล่ามาเขาก็เอากระดาษเช็ดชูพี่น้องในห้องน้ำอ่ะมวนมาแล้วไปโยนตุ๊บนิ้งกำลังนั่งเช็ดอยู่นะพี่น้องเขาก็เอากระดาษเช็ดชูโยนตุ๊บแล้วเขาก็เอาตีนนะพี่น้องเหยียบกระดาษเช็ดชูทูนะคะตรงที่นิ้งนั่งอยู่นะนะนิ้งกำลังนั่งก้มเช็ดอยู่พี่น้องนะอุ้ยเขาก็ไม่ให้เกียรติอะไรกันเลยเนาะกันคนหนึ่งกำลังนั่งก้มเช็ดแล้วก็มาเอาตีนเหยียบเคี่ยวเช็ดทูหน่อยพี่น้องพอถูเซตเดินหนีนะคะกระดาษเช็ดชูหนึ่งก็ต้องเป็นคนกวดเก็บคือเก่าแล้วค่ะพอหนึ่งเช็ดเสร็จแล้วใช่ไหมเช็ดเสร็จแล้วหนึ่งก็มาขายของเปลี่ยนตู้มือล้างมือล้างไอ้ที่ตักขยะออกเนาะเพราะว่ามันกลิ่นมันเหม็นเนาะพี่น้องล้างไม่กวดล้างไอ้ที่ตักขยะเนาะเพราะว่ามันเหม็นแล้วแค่นี้หนึ่งก็ไปขายของแล้วหนึ่งก็ลืมพวกกลุ่มนี้ไปแล้วแหละพอหันแล้วก็มาอยู่ไปกันอีกเลยพอสั่นเลยพอเขาจะไปพี่น้องเขาก็ไปเลยนะเขาก็ลุกไปเลยนะเขาก็ไม่เก็บไม่กงไม่เก็บขยุงขยะจานที่เขากินกระดาษเช็ดชูใช้แล้วก็ทิ้งเกลื่อนกาดแบบโอ้โหแอบสกมกมากค่ะพี่น้องคือแบบเราคิดในใจว่าโอ้โหไม่มีมารยาทเนาะไม่ช่วยกันเก็บเลยเนาะอุตส่าห์เช็ดอ้วกเช็ดอะไรให้ก็ไม่ช่วย
รักษาความสะอาดอะไรเนาะเบิ่งเลยบัดนี้พูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยพี่น้องก็มาช่วยกันรักษาความสะอาดเบิ่งเลยเนาะว่านึกถึงต้องเช็ดอวกให้นึงนี่แทนที่จะเก็บจานเก็บอันนี้ให้เบิ่งก็มาเก็บแล้วพี่น้องขวดน้ำก็เต็มนะคะแก้วน้ำที่แบบเรามีบริการน้ำดื่มฟรีเนาะน้ำเปล่าเขาก็เอาแก้วไปตักนะคะ2 3 4แก้วตักไปหมดตักเรากินให้หมดอ่ะพี่น้องน้ำอ่ะมันก็ฮกเปื้อนโต๊ะเนาะแถมจานก็ไม่เก็บให้อีกพี่น้องจ้ะนึกในใจโอ้ไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีบุญคุณน่ะนะพี่น้องเรียกง่ายๆเนาะก็ชาอุตส่าห์อุตส่าห์เช็ดอ้วกให้อะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่ผิดนะคะที่เขาไม่เก็บนะแต่ก็มันคือคนส่วนมาก 90% ที่เขากินแล้วเขาจะเก็บจานของตัวกองไปไว้ตรงรถที่เราเคลียร์ไว้ให้อะไรแบบนี้นะคะเนาะก็เข้าใจอยู่นะก็เข้าใจอยู่ไม่เก็บบางคนน่ะบางคนนี่เขาก็เก็บดีเก็บสะอาดพี่น้องจ๊ะนะเก็บทุกอันนี้เขายุ่งเขายากเขาเก็บทิ้งให้โอ้ยแต่ฝรั่งบางคนกระสุกอกคือกันนะพี่น้องอย่ามองแค่ภายนอกเด้อพี่น้องเด้อคนเรามันก็มีสุกหมุกอันมีเป็นผู้ดีบางคนเราคิดว่าเขาจะมีเก็บให้เขาจะเก็บให้พี่น้องจ้าขนาดเจ้าของร้านพี่น้องเขาเป็นคนรวยโจรเขามากินอาหารร้านเจ้าของเนาะร้านที่นิ้งทำน่ะเขาเก็บสะอาดโต๊ะสะอาดเขากินไม่เคยเปื้อนดอกดีพวกผู้ดีแท้ๆนะทุกคนเขาเก็บให้ขนาดเขาเป็นเจ้าของร้านแท้ๆเขาเก็บจานเก็บขยะแก้วที่เขากินเขาเก็บซ่อนกันกับไปวางตรงที่อันเราเตรียมของไว้เขาแต่พวกนี้สกมุกมากพี่น้องจ้าสกมุกมากแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกว่าเรารับได้ทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังคือแบบมันก็เจอทุกสถานการณ์นั่นแหละพี่น้องทำงานแบบนี้นะมันก็ต้องทำใจเนาะเพราะว่าเราทำงานบริการอะไรแบบนี้นะต้องยิ้มไว้ยิ้มไว้นะคะลูกค้าจะเจอมาแบบไหนแล้วก็ต้องยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้กัดฟันสู่นะคะทุกคนความขี้โม้นะคะมีหลายเรื่องเลยพี่น้องที่อยากเล่าให้ฟังนะคะบางคนก็ตีหนุนตีนี่ว่านิ่งอันว่าเราทำกับของในแซ่บเบิ่งอะไรเบิ่งนะคะแต่ก็ยังมาซื้อนะคะเราทำไม่อร่อยทำไมไม่เอามาเปลี่ยนทำไมไม่เอามาคืนนะคะเราจะได้รู้บางคนนี่บางคนมาซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็มาบอกว่าไม่อร่อยนะเธอทำอันนั้นทำอันนี้ฉันเมนูพิษเธอต้องทำให้ฉันใหม่เราก็ทำให้ใหม่แล้วทำไมเมนูทำให้พิษทำไมไม่เอามาเปลี่ยนในวันนั้นเราจะได้รู้ว่ามันพิษจริงๆไหมคือแบบหลักฐานมันมีแล้วอ่ะพี่น้องคือเอาไปกินหมดแล้วแล้วก็มาบอกอะไรแบบนี้นะคะมีหลายแบบหลายแนวพี่น้องจ้าลูกค้าแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะโอเคพี่น้องหลายนาทีแล้วนะคะนิ้งก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเด้อขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันนะพี่น้องจ้าสตรอเบอรี่ลูกใหญ่เริ่มเทิมนะคะวันนี้ก็มากินโชว์นิดนึงแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนจ้าเราผิดเราถูกขออภัยเด้อพี่น้องเด้อจ้าตื่นเต้นพูดไม่ค่อยเก่งเลยนะคะแต่เมาไป10 นาทีมาซะโอเคค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย